ัดฝุ่นวรรณกรรมเครื่องกฎแห่งกรรมมนุษย์แต่ละคนมีกรรมเป็นผู้สร้างและมีลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลแตกต่างกันตามกรรมเร็วช้าต่างกันไปกฎแห่งกรรมวันนี้เสนอตอนชีวิตนี้เหมือนกำลังฝันวันหนึ่งในยามดึกข้าพเจ้าใช้เวลานั่งเขียนหนังสืออยู่ที่โต๊ะในห้องนอนคนเดียวอย่างเพลิดเพลินไม่สนใจในเรื่องอื่นเมื่อเขียนจบเรื่องหนึ่งแล้วก็หันไปมองดูนาฬิกาที่แขวนอยู่ข้างฝาจึงรู้ว่าเวลาผ่านเข้าวันใหม่ไปแล้วคืนนั้นความรู้สึกผิดแปลกแตกต่างกับคืนธรรมดามีจิตแจ่มใสสดชื่นความนึกคิดปลอดโปร่งหูตาสว่างเข้มแข็งไม่ง่วงนอนนึกเรื่องครั้งอดีตมาสู่ความทรงจำได้แม่นยำซึ่งเวลาปกติความจำกำลังเลือนรางไปจะนึกย้อนหลังต้องใช้เวลาทบทวนกว่าจะนึกออกก็เสียเวลาบางเรื่องก็นึกไม่ออกเห็นจะเป็นเพราะวัยที่สังขารกำลังเสื่อมโทรมลงทำให้หลงลืมแต่คืนนั้นตัวเองก็แปลกใจจำเรื่องเก่าๆครั้งอดีตได้เหมือนเหตุการณ์เพิ่งจะผ่านไปเห็นจะประกอบกับยามดึกเงียบสงัดปราศจากเสียงรบกวนใดๆผิดกับเวลาหัวค่ำมีเสียงจอแจบ้านใกล้เรือนเคียงเปิดวิทยุและโทรทัศน์ฟังข่าวฟังเพลงพอตกดึกเสียงก็ค่อยๆหายไปจนเงียบสงัดตลอดทั่วทั้งซอยข้าพเจ้าได้ใช้ความเงียบสงบนึกย้อนหลังกลับไปคิดถึงเรื่องเมื่อครั้งในอดีตซึ่งเคยเขียนไว้ในเรื่องครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้ารู้คุณค่าของพระพุทธศาสนาได้ช่วยให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ตลอดมาจึงได้มีโอกาสเขียนหนังสือชุดกฎแห่งกรรมมาถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลา23ปีครั้งนั้นเป็นการป่วยไข้ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตการป่วยเข้าไปนอนในโรงพยาบาลแรมเดือนเช่นนี้ย่อมไม่มีใครชอบนอกจากนี้ยังไม่มีแรงกระดุกกระดิกพลิกตัวไม่ไหวจะพลิกตัวแต่ละครั้งก็ต้องมีพนักงานและพยาบาลเข้าช่วยธรรมดาก็ได้แต่นอนทำตาปริบๆทั้งหมอก็ห้ามไม่ให้คนที่มาเยี่ยมพูดถามตอบซึ่งผู้ที่มาเยี่ยมก็ได้แต่มองดูกันนอกจากพยาบาลไม่อยู่ในห้องก็แอบพูดถามกันได้ในเวลานั้นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงทุกคนที่ไปเยี่ยมเมื่อเห็นสังขารของข้าพเจ้านอนนิ่งอยู่บนเตียงคนไข้แล้วก็เศร้าใจอาการหนักเห็นจะหายยากแต่ก็สงสารลงความเห็นว่าจอดแน่ตามปกติเมื่อมนุษย์เกิดมาได้รู้จักคำว่าตายเพราะหมดลมไม่หายใจไม่ว่าเด็กไม่ว่าหนุ่มสาวหรือคนเฒ่าคนแก่ส่วนมากมักจะกลัวคำว่าตายด้วยกันหายากนักที่ไม่กลัวตายเพียงแต่รู้ว่าตนเป็นโรคร้ายแรงหมดทางรักษาจะต้องตายแน่ก็หมดแรงขาดกำลังใจขาดสติไข้น้อยก็เป็นไข้มากใจฝ่อขวัญบินแล้วตายลงง่ายๆเพราะจิตใจอ่อนแอไม่เข้มแข็งก็ตายเพราะหัวใจหยุดตายเพราะกลัวสุดขีดแม้ข้าพเจ้าเมื่อแรกๆป่วยก็มีความรู้สึกไม่อยากตายอยู่บ้างแต่ไม่กลัวนอนคิดพิจารณาเพราะมีเวลาว่างมากพระท่านว่าสังขารเป็นของไม่เที่ยงแท้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามผลกรรมตามสนองความตายเป็นเรื่องธรรมชาติไม่มีใครหนีพ้นความตายไปได้กลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายเราจะต้องไปกลัวทำไมตายช้าตายเร็วก็ต้องตายเหมือนกันเราก็ต้องกล้าสู้กับความเป็นจริงของธรรมชาติเมื่อเราไม่กลัวตายเราก็ไม่มีอะไรต้องกลัวอีกจิตใจก็สงบเกิดความเข้มแข็งห้าวหาญแม้ร่างกายภายนอกจะมีสภาพที่หมดหวังก็ดีแต่ภายในจิตใจนั้นเข้มแข็งอดทนไม่ย่อท้อใช้พลังใจต่อสู้จนถึงที่สุดพลังใดจะแรงเท่าพลังใจมนุษย์ไม่มีข้าพเจ้าได้ใช้เวลาที่นอนป่วยศึกษาหลักสัจธรรมในทางพุทธศาสนาทางจิตใจไม่ยอมคิดอย่างอื่นไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไม่ยอมให้จิตใจคิดฟุ้งซ่านกังวลเดือดร้อนไปโดยเปล่าประโยชน์คนเราส่วนมากเมื่อยามป่วยไข้ได้ทุกยากลำบากก็มักจะคิดถึงพระเป็นที่พึ่งทางใจขอพลังส่งเสริมให้มีจิตใจเข้มแข็งเพื่อต่อสู้กับความอ่อนแอขับไล่ความกลัวทุกอย่างสำหรับข้าพเจ้านั้นตามปกติก็เป็นชาวพุทธแต่ชื่อผู้หนึ่ง
ถ้าไม่ป่วยไม่เจ็บเดือดร้อนไม่ได้นึกถึงพระการที่มานอนบนเตียงในห้องคนป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แรมเดือนทำให้ข้าพเจ้าต้องนึกถึงตัวเองรำพึงออกมาว่านี่หรือตัวเราไม่นึกว่าจะมานอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลนานเช่นนี้เลยทำให้นึกถึงพระทางใจนึกถึงพระแล้วทำให้อบอุ่นใจไม่ว้าเวแม้ว่าข้าพเจ้าจะลุกนั่งยืนเดินยังไม่ปกติแต่ข้าพเจ้ารู้สึกเฉยๆเพราะจิตหันไปทางพระความรู้สึกนึกคิดสามารถฝึกจิตใจไม่ให้คิดฟุ้งซ่านกลับสงบปกติตลอดเวลาพอจะมีสติคิดหาเหตุผลในหลักพระพุทธศาสนาให้สามารถกล่อมเกลาจิตใจให้เกิดความกล้าหาญเข้มแข็งเพื่อต่อสู้กับชีวิตและโรคภัยไข้เจ็บต่อไปมีหลายท่านที่สนใจอ่านหนังสือกฎแห่งกรรมบางท่านที่ยังไม่รู้ก็คงอยากรู้ว่าทำไมข้าพเจ้าจึงป่วยหนักอย่างรวดเร็วถึงขนาดเพียง2วันก็ลุกไม่ขึ้นขอเรียนให้ท่านทราบว่าในความรู้สึกส่วนตัวของข้าพเจ้าเกิดขึ้นหลังจากออกพรรษาแล้วในปีนั้นข้าพเจ้าได้เริ่มดื่มเหล้ามากกว่าวันธรรมดาเพราะงดดื่มในพรรษา3เดือนทำให้อยากดื่มมากขึ้นผ่านไปได้ไม่กี่วันข้าพเจ้าก็ป่วยขึ้นมาอาการหนักทันทีรู้สึกปวดเมื่อยไปหมดทั้งตัวหายใจไม่สะดวกรู้สึกเจ็บปวดที่หัวใจเหนื่อยหอบกินอะไรไม่ได้แม่ได้ไปเชิญหมอแผนโบราณมารักษาแต่อาการป่วยก็ยังทรุดหนักลงนอนไม่หลับนั่งหอบเพราะหายใจไม่สะดวกนายแพทย์ประวัติตันสุรัตน์ผู้เป็นเพื่อนปัจจุบันอยู่ในซอยสวัสดี2ทราบข่าวข้าพเจ้าป่วยก็รีบมาช่วยรักษานายแพทย์ประวัติประจำอยู่โรงพยาบาลกลางแต่เวลานั้นโรงพยาบาลกลางมีคนไข้ที่เกี่ยวกับการผ่าตัดและเกี่ยวกับยิงแทงฟันตีกันมากมายหมอมีงานเหลือมือเพราะทางต่างจังหวัดก็ได้ส่งมารักษาที่โรงพยาบาลกลางแห่งเดียวข้าพเจ้าเกรงใจไม่อยากให้หมอเป็นห่วงต้องกังวลหาเวลามาดูแลข้าพเจ้าซึ่งมีอาการไข้หนักและทั้งหมอก็ยังห่วงงานทางโรงพยาบาลกลางข้าพเจ้าจึงขอร้องให้เพื่อนที่มาเยี่ยมไปเชิญนายแพทย์หลวงประกิตเวชศักดิ์เวลานั้นท่านเป็นนายแพทย์อยู่ประจำที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เมื่อท่านทราบข่าวท่านก็รีบขับรถโอเปิลส่วนตัวมาที่บ้านทันทีเมื่อขึ้นไปตรวจอาการป่วยซึ่งข้าพเจ้านอนป่วยอยู่ชั้นบนแล้วท่านก็แสดงสีหน้าวิตกไม่สบายใจแล้วท่านก็รีบกลับไปสั่งรถคนไข้ของโรงพยาบาลจุฬาและสั่งห้ามไม่ให้เคลื่อนย้ายข้าพเจ้าเป็นอันขาดจนกว่าพนักงานจากโรงพยาบาลจะมาจัดการตามวิธีคุณหลวงประกิตเวชศักดิ์เป็นผู้ที่ข้าพเจ้าเคารพสูงยิ่งผู้หนึ่งท่านมีส่วนชุบชีวิตให้ข้าพเจ้ามีอายุยืนยาวอยู่ต่อมาถึงปัจจุบันนี้ในชีวิตนี้ข้าพเจ้าไม่สามารถจะลืมท่านได้เพราะท่านมีจิตใจเมตตากรุณาแม้ในปัจจุบันนี้อายุท่านเลย80ไปแล้วแต่ร่างกายของท่านยังแข็งแรงเห็นจะเป็นเมตตากรุณาบารมีจึงทำให้ท่านแข็งแรงผิดกว่าผู้สูงอายุทั้งหลายปัจจุบันนี้แทบทุกครั้งที่ข้าพเจ้าไปเคารพท่านที่บ้านซึ่งอยู่ที่ถนนสุขุมวิทพระโขนงก็เห็นคนไข้นั่งรอคิวคอยให้ท่านรักษาคนไข้ได้ฝากความหวังไว้กับท่านด้วยความอบอุ่นใจข้าพเจ้าอดที่จะปลาบปลื้มในเมตตาธรรมของท่านไม่ได้ท่านเกิดมาเพื่อทำประโยชน์แก่สังคมในยุคปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าคิดว่าคนอย่างคุณหลวงนี้หาได้ยากนักท่านคงอยากทราบว่าการป่วยครั้งนั้นทางแพทย์แผนปัจจุบันเขาเรียกว่าเป็นโรคอะไรเพียงระยะป่วยไม่กี่วันรูปร่างก็ผิดแผกเปลี่ยนไปเป็นคนละคนทางแพทย์เขาว่าเป็นโรคหัวใจอย่างร้ายแรงมันเป็นอาการของโรคที่น่ากลัวทั้งนั้นขอย้อนกล่าวในครั้งนั้นเมื่อถึงโรงพยาบาลคุณหลวงได้จัดห้องชั้นหนึ่งเตรียมไว้แล้วเมื่อได้เข้าไปนอนคุณหลวงก็จะสั่งให้น้ำเกลือและให้เลือดสดๆทันทีเวลานั้นทางโรงพยาบาลมีเลือดหลายกรุ๊ปแล้วหมอก็สั่งให้ฉีดยา1เข็มทุกๆระยะ2ชั่วโมงแล้วข้าพเจ้าก็ค่อยๆหายคืนหายวันจนหายเป็นปกติได้ออกมาต่อสู้ชีวิตกับโลกภายนอกก่อนจะออกจากโรงพยาบาลต้องใช้เวลาหัดเดินโดยเกาะข้างๆเตียงหัดเดินรอบเตียงฝึกให้เท้าแข็งแรงมีกำลังเพราะลุกขึ้นจากเตียงใหม่ๆ
ท้ายังไม่มีแรงจะยืนทรงตัวได้เพราะไม่ได้เดินมาเป็นเวลานานได้แต่นอนก่อนที่จะกลับบ้านทางโรงพยาบาลได้เรียกช่างมาตัดผมที่ยาวรกรุงรังเหมือนผมบ๊อบในสมัยนั้นให้เรียบร้อยคุณหลวงประกิตเวชศักดิ์ท่านได้มาสนทนาและแสดงความยินดีที่ข้าพเจ้าหายป่วยและพูดว่าแรกๆท่านเห็นอาการโรคของข้าพเจ้าท่านก็หนักใจนึกว่ามีทางหายได้เพียง1 ใน 100แต่นี่อยู่มาได้จนหายเป็นปกติเป็นบุญกุศลเป็นด้วยอำนาจพลังจิตภายในตัวของข้าพเจ้าเองที่ทำจิตใจให้เข้มแข็งไม่ย่อท้อหวาดกลัวอะไรมีส่วนสำคัญที่ช่วยได้มากมายจนหายเป็นปกติได้ข้าพเจ้าบอกว่าด้วยความดูแลเอาใจใส่ของคุณหลวงทำให้ข้าพเจ้ากลับมีชีวิตเหมือนเกิดใหม่เพื่อได้ใช้ชีวิตต่อสู้กับสังคมของโลกมนุษย์ต่อไปข้าพเจ้าไม่สามารถจะลืมพระคุณท่านได้เมื่อข้าพเจ้ากลับมาอยู่บ้านได้พักผ่อนและปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามคำแนะนำของหมอแล้วร่างกายก็ฟื้นจากไข้ไม่ช้าก็แข็งแรงเข้าสู่ปกติเหมือนเดิมจากนั้นก็ค่อยๆพิจารณาดูตัวเองปรับปรุงสิ่งใดไม่ดีก็เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเพราะได้รับประสบการณ์มีค่ายิ่งในชีวิตการดื่มเหล้าและของมึนเมาก็งดอย่างเด็ดขาดเพราะเมื่อพิจารณาดูตัวเองรู้ตัวว่าเป็นชาวพุทธที่ไม่มีศีลขั้นต่ำที่จะปฏิบัติให้บริสุทธิ์ได้เพราะคนชอบดื่มเหล้าก็มักจะหาศีลทางใจได้ยากแต่บัดนี้ข้าพเจ้าพูดได้ว่ามีศีล5ที่จะปฏิบัติได้ตลอดไปเพราะข้าพเจ้าได้อุทิศชีวิตร่างกายจิตใจให้แก่พระพุทธศาสนาแล้วหากมีสิ่งใดเพื่อพระพุทธศาสนาข้าพเจ้าก็ยอมพลีได้ทุกอย่างด้วยจิตใจบริสุทธิ์แน่นแฟ้นไม่เปลี่ยนแปลงคิดว่าที่ดื่มเหล้าและเครื่องดองของเมาเป็นประจำนั้นยากนักที่จะปฏิบัติศีล5ให้บริสุทธิ์ได้พวกนักดื่มเหล้าส่วนมากย่อมจะไม่สนใจเรื่องศีลธรรมในพุทธศาสนาข้าพเจ้านึกย้อนหลังเมื่อครั้งประสบเหตุการณ์ที่จังหวัดลพบุรีและที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งข้าพเจ้าได้เคยเขียนไว้ในเรื่องครั้งหนึ่งในชีวิตต่อจากนั้นมาจิตใจก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงปลดเปลื้องความไม่ดีได้ชำระล้างจิตใจให้สะอาดพวกอบายมุขความชั่วร้ายต่างๆทั้งหลายกำจัดออกจากความรู้สึกทางจิตใจให้หมดสิ้นจึงรู้ว่าพุทธศาสนามีคุณค่าอันสูงสุดในชีวิตเป็นหลักชี้แนวทางปฏิบัติให้อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมเป็นแสงสว่างชี้ทางปฏิบัติเพื่อยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นพุทธศาสนาสามารถแก้ปัญหาชีวิตเมื่อตกอยู่ในอันตรายด้วยทางจิตใจสามารถทำลายเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายได้ทุกประการเมื่อเอาหลักสัจธรรมเข้าช่วยถ้าเราได้ใช้สติปัญญาความคิดพิจารณาพิสูจน์หาเหตุผลให้ละเอียดตามหลักสัจธรรมในเรื่องเกิดกับตายนั้นข้าพเจ้าคิดว่าเราจะศึกษาให้ได้รู้ได้เห็นเช่นพวกทารกเมื่อเกิดมาใหม่นั้นไม่มีใครรู้จักและไม่มีใครสนใจนอกจากญาติพี่น้องผู้ใกล้ชิดแต่เมื่อเติบโตขึ้นมาได้สร้างกรรมดีเป็นประโยชน์แก่สังคมทั่วไปก็ย่อมเป็นที่รู้จักของชาวบ้านชาวเมืองต่างประเทศและบางท่านก็เป็นที่รู้จักของชาวโลกทั่วไปเวลานี้โลกยังมีตัวอย่างให้เรารู้เมื่อยามตายจากไปย่อมทำให้ชาวโลกมีความอาลัยไม่รู้หายและยังทิ้งความดีไว้ในโลกให้มีผู้อาลัยนับถือไม่มีวันลืมฉะนั้นเมื่อการเกิดและการตายจะไม่เหมือนกันส่วนผู้สร้างกรรมที่ชั่วจิตโหดใจซามได้สร้างความเดือดร้อนแก่สังคมทั่วไปเมื่อตายก็ได้ชื่อเสียงในทางชั่วผู้คนสาปแช่งทั่วทุกหนทุกแห่งนี่ก็ชี้ให้เห็นได้ชัดเจนเกิดจากผลกฎแห่งกรรมหรือผลทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่มีใครเลือกเกิดเองได้แต่กรรมสนองให้เราเกิดในที่ดีที่ชั่วตามกรรมลิขิตกฎแห่งธรรมชาติหรือกฎแห่งกรรมข้าพเจ้าคิดว่าเกิดขึ้นมาเป็นธรรมชาติประจำโลกพร้อมกับมนุษย์เป็นกฎที่มีพลังอานุภาพสูงสุดควบคุมมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายต่างก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกฎแห่งกรรมทั่วไปจะมีใครเชื่อก็ดีหรือไม่เชื่อก็ดีแต่ก็ไม่มีใครหนีพ้นพลังแห่งอำนาจของกฎแห่งกรรมไปได้นอกจากพระอรหันต์ที่ท่านได้ปฏิบัติตนให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด
ท่านได้สิ้นสุดไปแล้วไม่กลับมาเกิดเพื่อรับทุกข์ในโลกมนุษย์ต่อไปหลักกฎแห่งกรรมในทางพุทธศาสนามีความเที่ยงตรงยุติธรรมที่ควบคุมดีชั่วในโลกมนุษย์บุคคลใดทำดีก็ได้ผลดีตอบสนองบุคคลใดทำชั่วก็ได้ผลชั่วตามสนองเช่นเดียวกันดีชั่วอยู่ที่ตัวของบุคคลผู้กระทำเองกฎแห่งกรรมไม่มีความลำเอียงแก่ผู้ใดพลังแรงใดก็ไม่เทียมเท่าแรงกฎแห่งกรรมที่จะส่งผลสะท้อนไปให้ผู้สร้างกรรมดีหรือกรรมชั่วเป็นผู้รับถ้าจะคิดพิจารณาดูให้ละเอียดด้วยเหตุผลให้ถี่ถ้วนตามหลักสัจธรรมแล้วจะเห็นได้ว่าทุกคนเกิดมาด้วยผลแห่งกรรมหนุนนำให้มาเกิดเพื่อใช้หนี้กรรมคนเกิดมาความเป็นอยู่ฐานะรูปร่างและสติปัญญาแตกต่างกันไม่เหมือนกันและไม่มีใครเลือกเกิดเองได้ต่างแล้วแต่บารมีของกรรมเป็นกรรมลิขิตบันดาลให้เรามาเกิดบางท่านเกิดมาเป็นผู้มีปัญญาดีมีความรู้สูงมีทรัพย์สินเงินทองมากมายอุดมสมบูรณ์ไปด้วยความรู้อยู่ในศีลธรรมมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดบางคนก็เกิดมาโง่เขลาเบาปัญญารูปร่างอัปลักษณ์ไม่เจริญตาเจริญใจแก่ผู้พบเห็นเพราะมนุษย์เราสร้างกรรมดีกรรมชั่วมากน้อยไม่เหมือนกันยังไม่สิ้นกรรมก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่สิ้นสุดจนกว่าจะบรรลุธรรมชั้นสูงเพื่อหลุดพ้นกิเลสตัณหาทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดชำระกิเลสเครื่องเศร้าหมองสร้างแต่กรรมความดีแต่เมื่อเกิดมาในโลกมนุษย์แล้วทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสร้างกรรมทำดีหรือสร้างกรรมชั่วมีอิสระเสรีเป็นตัวของตัวเองเราเคยได้ยินคนสมัยก่อนมักจะบ่นว่าชาตินี้เราต้องรับความลำบากเพราะชาติก่อนเราทำบุญน้อยในชาตินี้เราจะตั้งหน้าทำบุญทำทานถือศีลทำความดีสร้างบุญกุศลเพื่อชาติหน้าเราจะได้สบายกับเขาบ้างขอลำบากชาตินี้เพียงชาติเดียวนี่ก็ชี้ให้เห็นว่าคนโบราณส่วนมากเขาเชื่อเรื่องชาติก่อนมีชาติหน้ามีการเวียนว่ายตายเกิดมีจึงปฏิบัติตนอยู่ในหลักธรรมของศีลธรรมจะทำสิ่งใดก็นึกถึงบาปบุญคุณโทษกลัวเวรกรรมตามสนองพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ตอนหนึ่งว่ากรรมทุกอย่างที่นรชนสั่งสมไว้แล้วย่อมมีผลเสมอไปขึ้นชื่อว่ากรรมแม้จะเล็กน้อยที่จะไม่ให้ผลเป็นอันไม่มีจากพระไตรปิฎกเล่ม43หน้า607หลังจากข้าพเจ้าหายป่วยพักที่บ้านแล้วจิตใจก็สงบเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมพอสมควรมองเห็นสิ่งใดดีสิ่งใดชั่วที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองและฟุ้งซ่านอารมณ์ร้อนข้าพเจ้าก็ปรับปรุงตัวเองในสิ่งใดที่ไม่ดีก็หยุดเลิกเด็ดขาดเช่นการดื่มสุราทำให้เจ็บป่วยข้าพเจ้างดตลอดไปใครจะว่าอย่างไรก็ไม่สนใจพยายามหาทางศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นตำรับตำราคัมภีร์ที่ปราดเขียนขึ้นเกี่ยวกับทางพุทธศาสนาทั้งไทยและของต่างประเทศเขียนขึ้นมากในพระสูตรและพระไตรปิฎกและมีท่านผู้มีใจบุญกรุณาส่งหนังสือเกี่ยวกับหลักพุทธศาสนามากมายข้าพเจ้าใช้เวลาศึกษาเรียนรู้พิจารณาเอาประสบการณ์ของตัวเองเป็นตัวอย่างศึกษาวันเวลาผ่านไปทำให้เวลาอันมีค่าของตัวเองเหลือน้อยลงข้าพเจ้ารู้ว่าไม่สามารถจะเรียนตำรับตำราพระคัมภีร์จบได้ในชาตินี้ทำให้คิดว่าถ้าจะต้องเกิดมาอีกชาติหนึ่งก็จะขอใช้เวลาทั้งหมดถ้าเป็นไปได้ก็จะศึกษาในหลักธรรมไม่ยอมให้เวลาผ่านไปโดยไม่ได้ทำประโยชน์เช่นในชาตินี้ในปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าได้พยายามศึกษาหาความรู้เท่าที่มีเวลาเหลือด้วยการอ่านการฟังแล้วก็คิดพิจารณาด้วยเหตุผลเพราะหลักสัจธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เป็นความจริงที่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นต่อการพิสูจน์เหตุผลแม้จะมีเวลาน้อยและใกล้จุดจบในบั้นปลายของชีวิตก็พอที่จะสามารถรู้หลักธรรมของพระพุทธศาสนาอย่างงูปลาปลาอยู่บ้างพอที่จะช่วยให้ชาวบ้านทั่วไปที่ยังไม่รู้จะได้รู้เห็นทางปฏิบัติเพียงหยาบๆ บ้างที่ลึกซึ้งถึงแก่นแท้ก็ยังศึกษาไม่ถึงได้แต่นำเอาคำสอนง่ายๆอย่างกลางๆมาอ่านมาคิดก็พอจะรู้เรื่องและได้นำเอาเรื่องประสบการณ์ในชีวิตจริงมาเขียนไว้ในที่นี้
ผิดถูกของท่านผู้มีความรู้อภัยด้วย